ลมหม่อนไหมจัดงานตานกยุงพระราชทานครั้งที่18ประจำปี2566ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดันไหมไทยสู่ตลาดโลกล่าสุดกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานตานกยุงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทยครั้งที่18ประจำปี2566เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566นำโดยนายประกอบเผ่าพงอธิบดีกรมหม่อนไหมเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ค่ะสำหรับในปีนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดใหม่ไทยล้ำค่าสายใยแห่งภูมิปัญญาพัฒนาสู่สากลโดยภายในงานยังจัดที่มีกิจกรรมนิทรรศการการประกวดเส้นไหมรวมทั้งยังมีการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทยและสินค้าหม่อนไหมมากกว่า200ร้านค้าโดยกรมหม่อนไหมยังคงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาไหมไทยตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีไฮไลท์ของงานคือนิทรรศการการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยงานตานกยุงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทยครั้งที่18ประจำปี2566จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่31สิงหาคมไปจนถึงวันที่3กันยายนนี้ณฮ.6และ7 Impact เมืองทองธานีค่ะการจัดงานตานกยุงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทยครั้งที่18ในครั้งนี้เป็นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมา18ครั้งด้วยปฏิญาณของสมเด็จพระพันปีท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทำให้เกษตรกรเนี่ยได้มีอาชีพที่ยั่งยืนรวมไปถึงในการจัดงานเนี่ยต้องถือว่าเป็นการเฉลิมเกียรติแก่เทพกับสมเด็จพระพันปีด้วยประกอบกับในการจัดงานจะมีพวกเกษตรกรที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมเราถือว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่เกษตรกรได้มีโอกาสนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนและไหมเนี่ยมาให้กับผู้บริโภคในเมืองเราถือว่าสถานที่นี้เป็นจุดสำคัญที่คนในเมืองคนในกรุงเทพหรือใกล้เคียงปริมณฑลเนี่ยมาเยี่ยมชมและซื้อสินค้าได้ไม่ยากรวมไปถึงว่าผู้ประกอบการที่มีการทำผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องโดยใช้เส้นไหมจากเกษตรกรเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยสนับสนุนให้มีตลาดรองรับหรือจัดงานเพื่อให้มีการแสดงสินค้านำเสนอสินค้าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะไม่รู้ที่มาที่ไปว่าผ้าไหมชนึงผืนเนี่ยมันเกิดจากการที่เกษตรกรที่ทำการปลูกหม่อนแล้วก็เลี้ยงไหมก็จะต่อเนื่องกันไปเมื่อเกษตรกรเลี้ยงไหมได้ก็ไปสานเส้นไหมตอนนี้มีราคาสูงมากนะครับเพราะว่าผลกระทบเรื่องความแล้งหามีน้อยนะครับพื้นที่ที่เลี้ยงไหมชนใหญ่อยู่ในโซนภาคอีสานกับภาคเหนือนะพอมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดผลกระทบต่อใบหม่อนที่จะนำไปเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงไหมนะครับงั้นตรงนี้ก็ถือว่าถึงแม้จะเป็นปลายปีสักนิดหนึ่งแต่ว่าด้วยเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมเราจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีด้วยซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสำคัญที่ประชาชนทั่วไปรวมไปถึงเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับหม่อนไหมเนี่ยให้ความสำคัญถือเป็นงานประจำปีที่กรมได้จัดอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้ที่ใช้ผ้าไหมหรือง่ายๆผู้บริโภควันนี้มีกิจกรรมมากมายนะครับเราถือว่าจุดสำคัญที่อยากให้ประชาชนทั่วไปรับรู้นั่นคือเรื่องของที่มาของเส้นทางสายไหมเป็นอย่างไรนะครับมีกิจกรรมหลังจากที่เปิดไปแล้วเนี่ยวันต่อไปวันที่1 2 3เนี่ยก็ยังมีเรื่องของการเดินแบบผมได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับคนไทยในต่างประเทศนะครับมี19ประเทศซึ่งเราได้ตั้งเป็นทูตอัตลักษณ์ไหมไทยที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องพระไหมไทยในต่างประเทศเนี่ยวันนี้ก็จะมีมาร่วมเดินแบบแล้วก็พระไหมที่สวยที่เขาได้สะสมไว้เนี่ยก็ได้ออกมาโชว์ได้เห็นว่าโอ้ตั้งแต่มีการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยพระไหมเราไปไกลถึงขนาดไหนนะครับต้องเดินทางมาแน่ๆที่อิมแพคเมืองทองธานีในฮอที่6ที่7ในวันที่31สิงหาคมถึงวันที่3กันยายน